มาพูดคุยกันนะครับกับคุณธีรวุฒิ กันนิพากุลจาก CGS CIMB ประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับมาประเมินสัญญาณหุ้นไทยช่วงนี้กันหน่อยนะฮะหลายๆคนก็ยังรอลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในต่างประเทศหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีทีเดียวนะครับบรรยากาศหุ้นไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเรายังอยู่ในโหมดที่คล้ายๆกับรออยู่นะครับว่าจะมีกระแสอะไรเข้ามาหรือเปล่าอันดับแรกคือฟันโฟนะครับซึ่งขาดหายไปจากตลาดหุ้นไทยจริงๆคือหุ้นไทยเล่นเงินจากต่างชาติเนี่ยเป็นจังหวะขายซะส่วนใหญ่นะครับซื้อเข้ามาในไม่มีซึ่งทุกคนก็คาดหวังว่าหลังจากจบ Thailand Focus ในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนี่ยถ้ามุมมองของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเห็นเชิงบวกมากขึ้นนะเห็นการฟื้นตัวที่อาจจะกลับมาในปีหน้าค่อนข้างแรงจากปีนี้เนี่ยที่คาดว่าจะติดลบเรื่องของโควิดที่กระทบส่งออกที่หายไปแต่ปีหน้าเนี่ยคิดว่าจะฟื้นกลับมาได้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินต่างชาติไหลกลับเข้ามาซึ่งก็จะช่วยให้ตลาดเราเนี่ยอาจจะหลุดจากกรอบที่ปัจจุบันนี้ต้องมองว่าเป็นตัวไซด์เวย์ใหญ่นะครับอยู่ในโซนสัก 1,290 1,280 จนถึง 1,350 ไอ้โซนนี้มันยังไม่ผ่านมากผ่านขึ้นไปได้นะครับซึ่งถ้ามุมมองเชิงบวกที่มีขึ้นถ้าไหลเข้ามาเนี่ยเราก็อาจจะเห็นแรงซื้อของหุ้นขนาดใหญ่ในช่วงในกลุ่มเซ็ต50โดยเฉพาะ20ตัวแรกของเซ็ต50เนี่ยที่มีขนาดใหญ่สุดเนี่ยเราเชื่อว่ากลุ่มนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อาจจะพุชให้ตลาดเนี่ยหลุดเทรนด์ตรงนี้ขึ้นไปได้นะครับซึ่งคงต้องรอดูนะครับในสถิติที่ผ่านมาหลายรอบเนี่ยถ้าในปีที่มีการฟื้นตัวชัดเจนในปีหน้ามักจะมีเม็ดเงินกลับมาหลังจากผ่านช่วงไทยแลนด์โฟกัสนะครับและอินเด็กซ์มักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ครับแนวรับแนวต้านของเซ็ตในช่วงนี้ให้ไว้เท่าไหร่ครับถ้าอยู่ในระยะสั้นวันนี้เนี่ยเรามองอยู่ประมาณสัก 1,310 จุดจนถึง 1,330 จุดนะครับปัจจัยแวดล้อมตอนนี้เนี่ยคำชุมเซ็ตสันโฟที่จะรอดูเสร็จก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ในแง่ของโกลบอลนะครับว่าจะมีส่งผลต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกอย่างไรนะครับคือถ้าออกในเชิงที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนี่ยตัวสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยอาจจะดีบ่าวขึ้นต่อแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนมองว่ามันเริ่มซื้อนะก็มีการขายไปเล่นทองคำอะไรขึ้นมานะครับเพราะนั้นในภาพใหญ่จะดูตรงนั้นส่วนในภาพบ้านเราเองเนี่ยก็คงดูเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากนี้ที่มีการเปลี่ยนครม.ไปแล้วเนี่ยจะมีการอะไรออกมาบ้างนะคงต้องจับตาดูในส่วนนั้นไปครับ 1,300 ที่เป็นแนวรับแล้วก็ลงมาทดสอบหลายครั้งแล้วก็ยืนได้อยู่นะฮะมองว่าน่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมีโอกาสลงไปต่ำกว่า 1,300 ไหมครับถึงหลุดไปแล้วพี่โอ้ยก็จะลงไม่ลึกนะครับ ครับต้องยอมรับว่าอีกอันนึงที่เป็นปัจจัยเสริมให้ตลาดเราค่อนข้างแข็งแรงก็คือสภาพคล่องในระบบครับว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก็จะมีข่าวว่าตั้งแต่ต้นปีมาถึงวันนี้เงินฝากเพิ่มขึ้นเกือบ 10% นะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเพราะนั้นเนี่ยแสดงว่าสภาพคล่องในระบบเนี่ยพร้อมที่เข้ามาลงทุนอยู่แล้วยิ่งอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำในปัจจุบันนักลงทุนไม่ค่อยมีช้อยในการลงทุนหาผลตอบแทนมากมันถ้าเกิดตลาดลงแรงๆเช่นจุด 1,300 จุดเนี่ยเราเชื่อว่าโซนมันสัก 1,200 ถึง 2,260 จนถึง 1,280 เนี่ยจะมีแรงซื้อเข้ามาสักนะครับแต่ว่าใกล้ๆ 1,300 เนี่ยแรงซื้ออาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่าคนอาจจะซื้อไปแล้วก่อนหน้านี้ครับครับในเชิงกลยุทธ์แนะนำยังไงดีครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยเรายังเชื่อว่าปลายปีมีโอกาสที่เม็ดเงินขึ้นจะไหลกลับเข้ามานะฮะเราก็มองว่าหุ้นขนาดใหญ่กลุ่มธนาคารก็จะต้องมีติดพอร์ตเก็บไว้นะฮะกลุ่มสื่อสารกลุ่มค้าปลีกนะครับ Advanced Impact CPO CRC พวกเนี้ยควรจะมีติดพอร์ตไว้เพราะว่าเป็นหุ้นที่อยู่ด้านล่างของทิศทางราคาพวกนั้นถ้าเกิดมีเม็ดเงินไหลเข้ามากลุ่มนี้พร้อมจะรีบาวด์ได้ค่อนข้างแรงนะครับก็ควรจะเป็นหุ้นกลุ่มที่ถือเก็บไว้สักประมาณสัก5เดือน6เดือนหลังจากนี้ก็วัดคาดหวังผลตอบแทนค่อนข้างได้ครับถ้าเป็นท็อปพิก1ตัวในวันนี้จะแนะนำตัวไหนครับก็เราเลือก CRC แล้วกันครับเรามองว่าตัวนี้ตอนนี้อาจจะมีผลกระทบจากการรันซื้อที่จะเปลี่ยนโครงสร้างนะคือคนเนี่ยอาจจะซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรกันเยอะนะครับแต่ว่าพวกอินเด็กซ์วิมอลทำเฟอร์นิเจอร์ขายในเมืองไทยอย่างอีเซฟอะไรพวกนี้ยอดขายดีแต่กลุ่มที่เป็นเสื้อผ้าเบสเนี่ย CRC เนี่ยยังมีกำลังซื้อยังไม่ค่อยเข้ามาแต่เชื่อว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอช่วงปลายปีเนี่ยกลุ่มนี้มันจะกลับมาสมเหมือนเดิมนะมันเราซื้อดักไว้ล่วงหน้าสักระดับนึงก็ถือว่าน่าสนใจในแง่ของ CRC นะครับราคายังต่ำกว่าราคา IPO มากด้วยครับที่15บาทแต่มันอยู่แค่30บาทก็ถือว่ามีอัพไซด์เปิดกว้างอยู่พอสมควรกับวันนี้เทรดกัน30บาท50สตางค์นะครับให้ราคาพื้นฐานไว้เท่าไหร่แล้วก็มองแนวรับแนวต้านไว้ยังไงครับในเชิงพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เรายังไม่ได้ปรับราคาเพิ่มขึ้นเร็วเราจะอยู่มาสักโซน33บาทนะครับแต่ถ้าดูคอนเซนซัสก็อยู่มา36ถึง38นะครับเราคิดว่าแนวรับอยู่ประมาณโซน30บาทนะครับหลุดไปซิก็คือ29บาทนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเราก็มองประมาณสัก33เป็นทางที่4บาทน่าสนใจที่จะเห็นขึ้นไปนะครับครับมาดูหุ้นที่วันนี้เทรดกันอย่างคึกคักหน่อยนะฮะว่าจะมีคำแนะนำยังไงนะครับอย่างช่วงนี้เนี่ย VGI ขึ้นมาแรงเลยนะครับวันนี้ไม่แน่ใจว่าใกล้ๆซีลิ่งแล้วนะฮะครับครับคือแน่นอนเนี่ยตลาด
ตอนนี้กลุ่มหนึ่งที่นอกจากที่เมื่อกี้เราบอกเราซื้อลองเทอมก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่มีเงินอยู่มีเงินเหลืออยู่เน้นเก็งกำไรนะครับคือพูดง่ายถ้าหุ้นตัวไหนมีประเด็นมีโมเมนตัมมีคนเข้าไปเก็งกำไรเยอะเนี่ยก็จะมีนักทุนเข้าไปแห่เก็งกำไรนะเพราะนั้นเราเที่ยววิจัยเนี่ยอยู่ในหมวดนั้นส่วนหนึ่งก็คือมีปัจจัยเสริมจากเรื่องของการเอาเทอร์รี่เซ็ตเข้าตลาดแต่ก็ราคาหุ้นลงมาเยอะจากในอดีตด้วยนะครับคนก็พร้อมที่จะใส่เงินเข้าไปเก็งกำไรเราก็มองว่าเป็นการเก็งกำไรระยะสั้นอยู่นะครับยังไม่ใช่เป็นการแพทเทิร์นของการเป็นขาขึ้นรอบใหม่อะไรชัดเจนนะครับก็อาจจะติดอยู่มาสัก7.80-8 บาทนะครับมองประมาณนั้นเป้านักวิเคราะห์เนี่ยอยู่ในโซน8.80-8.50นะครับครับอาจจะมีแถวๆนี้ถ้าไม่ผ่านก็อาจจะย่อกลับมาแถวอาจจะ7.80หรือ6.80ไปปลายนะครับครับจริงๆช่วงนี้ยังแนะนำหุ้นตัวใหญ่น่าจะปลอดภัยมากกว่านะครับก็ต้องเป็นขึ้นอยู่กับเรียกว่านักทุนประเภทไหนนะคือถ้าเป็นนักเก็งกำไรเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าเล่นหุ้นตัวใหญ่อาจจะเก็งกำไรไม่ค่อยได้ต้องเน้นเป็นการลงทุนระยะแต่ถ้านักทุนที่เราเนี่ยฝั่งเราเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นเก็งกำไรเนี่ยตัวเล็กตัวกลางก็มีช้อยให้เลือกเก็งกำไรพอสมควรแต่ก็ต้องยอมรับว่าความเสี่ยงก็จะสูงกว่าเพราะนั้นนักทุนคนที่เข้ามาเก็งกำไรตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกเก็งกำไรตัวเล็กนะครับแต่ถ้าลงทุนจะซื้อตัวใหญ่นะครับครับมีหุ้นกลุ่มไหนต้องระวังในช่วงนี้บ้างครับเราคิดว่าเรากังวลหุ้นกลุ่มน้ำมันหลังจากนี้นะครับคือตอนนี้มีพายุเข้าที่อเมริกาครับนะครับปกติน้ำมันควรจะขึ้นระดับนึงก็ถือว่าขึ้นมาระดับนึงแต่ขึ้นน้อยนะเหตุผลเพราะว่ามีน้ำมันที่เขาเรียกว่าเป็น floating storage เนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะงั้นพอหยุดผลิตก็ไปเอาของที่ลอยลำทิ้งไว้ซื้อตอนถูกๆเราเชื่อว่าพอผ่านช่วงเนี่ยสิงหากันยาซึ่งเป็นซีซั่นปกติของอเมริกาที่มีความต้องการใช้น้ำมันสูงกลัวพอเราเข้าปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่ซัพพลายจะเริ่มกลับมาด้วยแล้วก็การค้นฟื้นตัวของโควิดเนี่ยมันยังไม่เร็วขนาดนั้นเพราะนั้นเนี่ยเรากลัวว่ากลุ่มนี้อาจจะมีกลุ่มแรงขายตลอดไปช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มน้ำมันโรงการปิโตรเนี่ยเชื่อว่าอาจจะมองว่าเป็นกำไรระยะสั้นนะไม่อยากให้แนะนำซื้อลงทุนได้อย่างครับได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับ